ก็แปลหนังสือวานๆนะครับทุกเล่มเท่าที่เห็นยกเว้นอยู่ประมาณเล่มหนึ่งที่จะแปลแล้วก็ทำบล็อกกับทำไอเทมคือตรงนี้นะครับกับคนที่ช่วยทำแบบไทยคนนี้ก็นั่งอยู่นี้พี่ก้อยครับวันนี้จะมาทำหน้าที่เป็นทางล่ามแล้วก็เป็นพิธีกรในนามของพวกเรานะครับแฟนๆของวานๆในการถามคำถามแล้วก็ให้วานๆพูดคุยกับเราเมื่อกี้เนี่ยได้คุยกันแล้วนะครับเพราะวานๆพวกเราเนี่ยถ้าอยู่ในไต้หวันนะแต่ค่อนข้างรู้จักดีเพราะว่าสื่อก็สัมภาษณ์เยอะลงหนังสือพิมพ์นะครับออกทีวีแต่ละอย่างแต่สำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนอกจากจากในหนังสือแต่ละเนี่ยเราไม่ค่อยจะรู้จักตัวตนของวันวายกันเท่าไหร่เลยแล้วก็เคยมางานหนังสือ2ครั้งได้ติดตามมาส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้เล่าถึงเรื่องราวของตัวเองเท่าไหร่วันนี้เมื่อกี้จึงได้ตกลงมาว่าวันวายช่วยเล่ามาเลยดีกว่านะครับว่าเธอเป็นมายังไงให้พวกเรานอกจากได้หาคิดถึงแล้วได้รู้จักเธอเป็นการพิเศษด้วยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยกิจกรรมในวันนี้นะครับมีเวลาเต็มๆนั่งกันใจเย็นๆนะครับทั้งชั่วโมงรอกันมา3ปีแล้วนะครับจะนั่งอยู่ในนี้ได้อีกสักชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็จะมาเล่าหนังสือทีละเล่มความเป็นมาทุกเล่มเลยดูที่ว่าที่พวกเราจับสะสมกันเนี่ยงานแต่ละชิ้นเป็นมานะครับงั้นหวานหวานเลยวันวานนะครับเธอชอบบอกว่าเธอชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็ก然后我家小时候很穷所以我每次画画都是画在报纸上或者是月历上面แล้วก็ตอนเด็กๆที่บ้านยากจนนะครับฉะนั้นเวลาที่วาดรูปเนี่ยก็จะวาดบนหนังสือพิมพ์กับวาดบนปฏิทิน然后很喜欢看漫画甚至幼稚园在幼稚园的时候就翘课去看漫画但是大家不要学ชอบอ่านการ์ตูนนะครับสมัยอนุบาลตั้งแต่อนุบาลนะครับโดดเรียนไปอ่านการ์ตูนนะครับแต่จะบอกว่าเด็กๆไม่ควรเอาอย่างนะครับ然后后来上上国小的时候就一直成为就是班上的学艺股长有没有学艺股长的同学แล้วก็เวลาที่ตั้งแต่ประถมนะครับไต้หวันเนี่ยระบบการศึกษาไต้หวันเขาจะแตกต่างจากบ้านเราเขาจะมีหัวหน้าห้องเขาจะแบ่งเป็นสายนะหัวหน้าห้องไปจะมีหัวหน้าห้องไปทำฝ่ายอนามัยด้วยนะฝ่ายเข้าฝ่ายเวรฝ่ายยามเข้าวันวานเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าห้องฝ่ายศิลปะมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ประถม然后因为喜欢画画但是不爱念书所以成绩很差ชอบวาดรูปแต่ไม่ชอบเรียนหนังสือครับเพราะฉะนั้นก็เลยคะแนนไม่ดี对然后后来上了高中之后就去念了美术学校พอเข้ามอปลายเนี่ยก็เลยเข้าสายอาชีพเป็นสายอาชีพนะครับเป็นสายถ้าบ้านเราก็เปรียบเหมือนก็จะคล้ายๆกับพอช่างนะครับก็จะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับศิลปะโดยเฉพาะสายศิลปะสายวาดรูปตอนมอปลายตั้งแต่จบม.3ปุ๊บน่าจะรู้ดีนะคนที่ด่าเรื่องเขียวเนี่ยงานต่อไปเช่นเดียวกันความในนี้มีใครเขาถามวานถามนะพวกเรามีใครที่ชอบวาดรูปบ้างไหมไหนมีแค่นี้เหรอโอเคโอเคนั่นนี่มัน父母会不喜欢你们画画吗ทีนี้มีคำถามว่าพ่อแม่เราอ่ะชอบให้เราวาดรูปไหมชอบหรือไม่ชอบชอบเยอะไม่ชอบชอบชอบไม่ต้องชอบชอบ我的父母很支持我画画ทีนี้ก็คือสำหรับวันวานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่วันวานสนับสนุนนะครับก็อยู่นี่เนาะสนับสนุนให้วาด因为他们可能就觉得说因为我实在太笨了如果不会画画就什么都不会了ในความคิดของวันวานก็เข้าใจว่าคงเป็นอย่างนี้เพราะคิดว่าพ่อแม่คงคิดว่าแบบฉันมันโง่ฉันโง่ไงเรียนอะไรก็ไม่ค่อยดีวาดรูปอาจจะได้เกิดก็ได้ก็คือปล่อยให้วาด所以就是我就คือแค่จะคิดเองนะพ่อแม่อาจจะไม่จะมีก็ได้ รู้หมอ对然后就是所以我就一直朝着画画的这方面在走ทำให้วันวานแบบว่าได้ไต่มาทางการวาดรูปมาตั้งแต่ต้นเลย然后后来就是高中毕业之后我就直接出来社会工作พอจบม.ปลายก็คือจบสายปวช.จบสายอาชีพเนี่ยจบม.ปลายปุ๊บเนี่ยก็ทำงานเลยไม่ได้ต่อมหาลัยนะครับ然后我的第一份工作的薪水很非常的低นี่เรากำลังไล่มาทีละเล่มเลยเนี่ยนะแล้วก็งานชิ้นแรกนะครับของวันวานเนี่ยเงินเดือนต่ำมาก然后就是我就从那时候就一直工作开始到接触到部落的这种东西ตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำงานเนี่ยก็ทำเรื่อยมาจนกระทั่งเริ่มมีกระแสยังไม่เกิดเป็นกระแสหรอก
ราเริ่มมีสิ่งที่เขาเรียกว่าบล็อกเกิดขึ้นเป็นบล็อกการเขียนไดอารี่ลงในอินเทอร์เน็ต虽然以前呢，打电话什么那个的，打电话。虽然以前会希望可以成为漫画家。ถึงแม้ว่าสมัยเด็กหรือสมัยก่อนเนี่ยมีความคิดมีความฝันอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูน可是后来长大之后就面对现实之后发现觉得漫画家แต่พอโตขึ้นเนี่ยมารับรู้กับสภาพความเป็นจริงทำให้แบบตระหนักได้ว่าเป็นนักวาดการ์ตูนไม่ใช่แค่อยากเป็นก็จะได้เป็นหรอกนะ但是就是虽然我已经放那时候我放弃了这个梦想，但是我还是一直持续很做我喜欢的事情，就是画画。ทำให้มีช่วงที่ทิ้งความฝันไปทิ้งความฝันในการอยากเป็นนักวาดการ์ตูนแต่ก็ยังไม่ทิ้งสิ่งที่ชอบก็คือยังคงวาดการ์ตูนต่อเนื่อง就虽然那个时候不管是老师或者同学或者身边的人他们其实ทำให้ในตอนนั้นคนรอบตัวจะเป็นเพื่อนจะเป็นครูอาจารย์จะเป็นอะไรเนี่ยก็จะมีความรู้สึกหวั่นๆเป็นคนที่แบบไปไหนไม่ได้หรอกก็คงจะขลุกอยู่แถวนี้แหละคงจะไม่ได้เกิดหรอกอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ช่วงนึงชอบวาดการ์ตูนวาดการ์ตูนไปวันไม่ทำอะไรแต่ก็คือ就是我觉得能够持续一直做我自己喜欢做的事情但是让我能够继续的努力下去的原因แต่ส่วนวันก็มีความคิดว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดมันคือแรงขับดันอย่างหนึ่งทำให้ตัวเองมีความพยายามในการที่จะก้าวหน้าต่อไป之后虽然都跟画画没有关系，但是我私底下还是一直持续在画画。เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพอเริ่มทำงานการที่ทำไม่เกี่ยวข้องการวาดรูปหรือวาดการ์ตูนแต่ตัวเองก็ยังไม่ทิ้งการวาดแล้วก็ยังวาดอย่างต่อเนื่อง。对，虽然其实大家看到现在的图，虽然都感觉好像很简单，就只是个光头人而已这样子，但其实就是里面我有训练了很多年的画画的技巧。ทำให้นะครับทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ารูปรูปการ์ตูนของวันทุกคนจะเห็นว่าลายเส้นมันง่ายๆก็แค่มันเป็นตัวกลมหัวกลมนะครับแต่ความจริงในนั้นเนี่ยก็มีสิ่งที่ฝึกมีทักษะที่ฝึกฝนแล้วก็สะสมมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเกิดเป็นรูปลายเส้นที่เรียบง่ายแล้ว自从工作开始工作之后到了大概2004年的时候我开始架设了部落格แล้วตั้งแต่เริ่มจบออกมาทำงานกระทั่งปี2004นะปี2004เริ่มสร้างบล็อกเขียนบล็อกเขียนบล็อกถามว่าเมืองไทยมีบล็อกไหมมีทุกคนมีวันมาแล้วพวกเราล่ะเล่นบล็อกหรือเปล่ามีบล็อกเกอร์的举手ในใครที่มีบล็อกยกมือหน่อยมี Facebook 的举手มี Facebook ยกมือหน่อยที่เขียนไหมเนี่ย对然后来那时候开始经营部落格的时候那时候其实每天都没有什么人来แล้วแรกๆที่เขียนบล็อกอารมณ์เดียวกันเลยครับไม่ค่อยมีคนเข้า可是就是也还是很开心，可是每天都会更新的。反正让他毕业呢，各样培养他别的关。对，就是如果大概那时候大概一天如果有大概20个人的话，里面其中大概有18个人是我自己点的。他บอกว่าวันหนึ่งนะครับจะมีสักประมาณ20 ครั้ง20 คลิกแล้วก็ในนั้นเนี่ย20 คลิกจะมี18 ครั้งเนี่ยคลิกเอง。然后在工作就是一边工作一边在经营部落格。แต่ตอนนั้นก็คือทำงานไปด้วยเล่นบล็อกไปด้วยบริหารเขาได้เรียกบริหารบล็อกนะก็คือมีการอัปเดตมีการอินเวนต์ที่ไม่รู้นี่นั่นไปด้วย。后来画着画着就是有一天在上班的时候，然后那一天就是公司的空调坏掉了。แล้วก็มีวันนึงแหละตอนทำงานอยู่ปรากฏว่าแอร์ออฟฟิศเสีย。然后后来那时候我就觉得很热很热，วันวันก็รู้สึกร้อนไง。然后我就在ทำไมต้องขำด้วยเนี่ย然后我就画了一张 Emerson 的大头贴ก็เลยวาดภาพ Disney Emerson ขึ้นมาดีเบิร์ดหนังสือเล่มแรก所以我就画了一张大头贴是表示很热的意思หาเจอไหมเนี่ยก็คือภาพร้อนเนี่ยนะเล่นภาพบอกไหมภาพร้อนนะครับภาพร้อน对然后后来我就把那一系列的 Emerson 大头贴放到我的部落格上面ต่อมาก็เลยเก็บพวกภาพ Disney เนี่ยเป็นชุดอีกสิ่งนั่นเลยจบอีกสิ่งเลยที่เลยก็เลยเริ่มสะสมภาพดิสเพลย์นะครับเนี่ยภาพดิสเพลย์ไม่เสร็จเนี่ยเริ่มสะสมแล้วก็เริ่ม后来就是我就开始这些图就开始流传了出去แล้วก็ปรากฏว่ารูปพวกนี้เริ่มเผยแพร่ออกไป对然后后来甚至还就是传给传给还传到了我自己传给了我自己这样子จนกระทั่งส่งต่อกันมานะส่งกลับมาที่ตัววางเองแล้วก็ได้ไปใช้แต่ตอนนั้นตัวเองยังไม่รู้นะว่าภาพที่ตัวเองวาดเนี่ยเริ่มมีคนเอาไปใช้แล้ว
那那时候我在公司上班，我就经过我同事的背后。那ตอนนั้นคือทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็เดินผ่านข้างหลังเพื่อนทำงานแล้วคัดาฮาเดอร์ MSN就放着我就我的图这样ก็เห็นภาพ MSN ของเพื่อนเนี่ยใช้ภาพของวัน然后我就没有跟他说是我画的ทำงานก็ไม่บอกนะว่าฉันวาด我就偷偷跟他讲我就过去跟他讲说ทำงานก็ไปคุยด้วยไอ้ภาพจะให้มันคืออะไรเหรอภาพน่ารักเนาะ对然后就是后来直到就是后来开始部落格就开始有人在一直在浏览人数变人数就变多了แล้วทีนี้เนี่ยคนเข้าก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วของนั้นของ一天可能30个人那一天瞬间变到30万ฉะนั้นจึงการช่วงก้าวกระโดดเนี่ยจากวัน3 40คนนะครับกลายเป็น3 4 1ต่อเดือนนี่30คนประมาณครึ่งปีครับจำนวนคนเข้าจำนวนคนคลิกก็จะแบบก้าวก้าวกระโดดมากแล้วในส่วนที่有开始有出版社来跟我合作แล้วนั่นแหละสำนักพิมพ์ก็เริ่มมาหาแล้ว那时候其实那时候也很迷惑说到底该不该出书该不该继续创作เราเนื้อภาพตัวเองทำบล็อกอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วมีสำนักพิมพ์มาหาเนี่ยก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะฉันควรจะพิมพ์ฉันควรจะวงเล็บไหมฉันควรจะทำยังไงกับมันดี那时候听到可以出书是非常的开心，非常的感觉很做梦。可是那时候会觉得说，就凭我这样子能够出书吗？คือในขณะที่ลายเส้นที่มันยังไม่เกิดเนี่ยเรายังเห็นภาพเล่มแล้วขณะที่มันยังเก็บอยู่ในบล็อกอย่างเดียวพี่ว่าอยากได้ออกหนังสือได้รวมเล่มก็ดีนะเป็นเล่มที่ใฝ่ฝันแต่ก็เรามีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองว่าลายเส้นอย่างฉันเนี่ยนะมันจะเล่มได้หรือเปล่า然后后来那个时候就遇到了我们现在的出版社社长แล้วตอนนั้นก็อยู่ในช่วงที่นะครับจนกระทั่งคุณครูนะครับตอนนั้นเล่มแรกเราแปลบกเนาะเล่มหลังๆนี่ขอแปลเป็นเนี่ยเจ้าสำนักนะครับเป็นเจ้าสำนักหลวงเนี่ยมาเป็นอีกลายนึงเป็นหนึ่งในสมาชิกต่างๆที่ติดต่อเข้ามา然后那时候其实这个出版社的社长跟我接洽的时候然后那时候他跟我自我介绍说他是一个出版社的社长แล้วก็ตอนที่แกมาเนี่ยนะคุณหวงเนี่ยนะครับแกมาแนะนำตัวเองกับวันๆก็แนะนำว่าผมเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์หนึ่ง然后我那时候听到说哇居然是一个社长来跟我谈我觉得那时候真的是觉得很怎么讲很荣幸吧แล้วตัวแกต้องอ่านเมลนะเขารู้สึกเป็นเกียรติมากนะเจ้าของสำนักพิมพ์มาหาเองเลยนะแล้วพอเขาจะจ่ายจุ้ยซัวประมาณมีเซตต่อไปคำพูดต่อไปชั่วคือเสียวเองเลยทั้งสำนักพิมพ์มีผมคนเดียวนะในก็คือเขานั่นแหละครับคุณห่วงนะครับแล้วก็ยืนอยู่ยืนรอเนี่ยนะครับและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เริ่มร่วมมือกันทำงานร่วมกันมาจนถึงวันนี้对所以就其实从跟他见面签合作到出的第一本书，其实只花了一个月的时间。那当然，关于这个 email 那张图，刚来就刚刚能写这么，就刚刚改变能写这么，也消费了，差不多半年左右呢，然后才带完呢。所以像如果有这本书的人啊，其实就会发现说，像这个书封上面的是的贴纸，这个创意就是社长想出来。而且呢，他对台贴的给那在另外，他就สังเกตเห็นนะครับในประวัติศาสตร์ของหนังสือไต้หวันเยอะดีกว่านะครับการที่หนังปกหนังสือทำเป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยก็มาจากไอเดียของคุณ而且能够做出这种贴纸书封我们就是这本书卖到很多的国家可是唯一能够做出贴纸的只有泰国哦อีกอย่างนึงคือว่าหนังสือเล่มนี้ขายไปหลายประเทศแล้วประเทศเดียวที่ตีพิมพ์งานของวันๆและสามารถทำเป็นสติ๊กเกอร์ได้ถึงต้นฉบับก็มีในประเทศไทยขอบคุณนะครับสำนักพิมพ์แล้วก็ผู้ทีมงานของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับงานวันๆขนาดนี้然后后来说出了那本书的时候其实我那时候还在一边在上班当中แล้วตอนที่หนังสือเล่มนี้พิมพ์เนี่ยตอนนั้นคุณวันๆเขายังทำงานอยู่ด้วย然后后来就是本来那时候我是想说可以一边卖书一边工作可以赚两份薪水感觉很赚ตอนนี้ก็คิดว่าฉันก็ทำงานไปด้วยฉันก็ได้เงินเดือนไงหนังสือฉันขายไปฉันก็ได้เงินก้อนเงินฉันอยากฉันได้เงินสองก้อนคุ้มแต่是后来公司就倒闭了แต่ต่อมาครับเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทกันวายเจ๊งใครที่ฟังหรือก็จะรู้นะครับเจ๊งบริษัทเจ๊งเองนะครับไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำนะครับก็然后后来其实我才就变成了一个专职的作家จากนั้นก็เลยถือโอกาสจะเรียกถือโอกาสไหมล่ะก็ไม่ได้สมัครงานต่อแล้วก็มาเป็นนักเขียนอาชีพ
对，然后后来从出了第一本书之后，然后之后也就接着出了第二本书。ตั้งแต่เล่มที่หนึ่งออกจบใช่ไหมครับแล้วก็ต่อด้วยเล่มที่สอง对，但是其实第一本书跟第二本书它的主题的内容大概都跟上班的过程有关。ประเด็นก็คือว่าเล่มหนึ่งกับเล่มสองออกและได้กันฉะนั้นธีมของเรื่องก็คือหัวข้อหลักของเรื่องก็ยังคงไว้เป็นประมาณว่าคนทำงานนะครับโดยในทุกวันไม่สมัครได้ไม่แย่ยังเป็นธีมเดิมอยู่可是因为第一本书的书名叫可不可以不要上班嘛，这应该也是吧？对，然后就我不知道，就莫名有些小朋友会想就吵着要说买，跟爸妈讲要吵这个要买这本书，买狮子书。那ที่นี้ก็คือว่าชื่อหนังสือเนี่ยครับเป็นเหตุอย่างหนึ่งไม่ไปสมัครได้ไหมเนี่ยชื่อหนังสือเราแทนที่จะใช้ชื่อหนังสือซึ่งแปลตรงมาชื่อหนังสือจีนด้วยนะก็คือใช้ชื่อเดียวกันวันเกิดทีนี้เด็กๆเนี่ยก็คืองอแงขอผู้ปกครองซื้อหนังสือไม่ไปสมัครได้ไหมเนี่ย然后可是明明小孩子才七八岁而已แต่เด็กอะเจ็ดแปดขวบนะครับที่ว่าเนี่ยแล้วป้ามาก็มาเขาสวนยังไม่ได้上班干嘛要买这本书ทีนี้แม่ม้าแม่ไม่ไปทำงานได้ไหมเนี่ยแม่ก็บอกแกต้องแกทำงานที่ไหนแกไม่ทำงานแกไม่ไปทำงานได้ไหมเนี่ยอะไรหรอ对然后后来出了两本之后就接下来的那一本就比较不一样的เพราะฉะนั้นหลังจากที่ออกทั้งสองเล่มที่เกี่ยวกับธีมทำงานแล้วนะครับพอมาเล่มที่สามเนี่ยจึงแตกต่างกันออกไป因为前两本其实都是从部落格上面的一些文章集结成册。但是เล่มหนึ่งกับเล่มสองเนี่ยถือได้ว่าเป็นเล่มรวมบล็อกรวมเนื้อหาในบล็อก第三本就是全新的一本创作。เล่มสามจะเป็นเล่มที่เขียนขึ้นใหม่นะครับเรียกว่าเป็นเล่มที่เขียนขึ้นใหม่เพื่อหนังสือโดยเฉพาะ然后这本书的内容就在讲说我在高中的时候念的美术学校的过程。เล่มนี้ก็เล่าในเรื่องของขั้นตอนช่วงประสบการณ์ที่เรียนในวิทยาลัยนะครับเกี่ยวกับการวิจัยช่างศิลป์นะที่วัดไม้ประเวศท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับแล้ว就是快点好所以这边就是讲一些学校时候的生活这样子เล่มนี้ก็เลยเล่าเรื่องชีวิตของวัยเรียนเนาะ然后下一本就是跟一个明星合作台湾的一个明星เล่มถัดมาเป็นเล่มที่ร่วมงานกับดาราไต้หวันนะครับเล่มเล็กแล้วแล้วนั่นคือ算是我第一次接触到就是演艺圈的生活เล่มนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนเล่มนึงก็ได้นะถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะแบบว่านะครับไม่ก็อาจจะหลายคนอยากจะไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าได้รู้ลักษณะสไตล์จะไม่ค่อยเหมือนแต่เล่มเปลี่ยนอย่างนึงเพราะเป็นเล่มที่ทำให้วันวานเนี่ยเริ่มได้สัมผัสกับวงการบันเทิงแล้วก็真的觉得演艺圈真的很黑暗แต่ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกวงการบันเทิงมันมืดมนดีเนาะซึ่งดังนั้นไม่สุดจะไปทำ明星เพราะฉะนั้นเกิดวันวานก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีธุระจริงจริงก็อยากไปเป็นนักดารานะครับ然后下一本就是去可不可以天竺网嘛对然后那一本就有画到这个泰国是画的对然后就有来泰国玩เล่มถัดมาก็เลยไปเที่ยวทุกวันที่เมียนะครับชื่อก็ชื่อนี้ก็ชื่อของนั้นเล่มนี้เขียนถึงเมืองไทยแล้วก็เล่าว่าวันวานเขียนเล่มนี้เหนื่อยสุด对那时候去水上市场然后就你也有在里面เล่มนี้เนี่ยนะครับก็มีไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับแล้วก็มีข้าพเจ้าอยู่ในนั้นด้วยนะครับนี่ขออนุญาตแนะนำนิดนึงหาให้เจอนะแล้วข้อที่สามก็คือจริงๆเมื่อกี้บอกเล่มนี้จะทำงานเหนื่อยสุดไงถามเขาบอกว่าไม่ใช่ละเล่มเหนื่อยสุดคือเล่มยุโรปมีฉันเอาชนะไปแล้วฉะนั้นเล่มนี้จึงไม่แนะนำว่ามันเหนื่อยยังไงเดี๋ยวเก็บไว้ที่เล่าเรื่องยุโรปอีกทีนึง